แล้วครับส่วนคนที่มาถอดมงคลนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่เฮงหรือว่านายกเฮงท่านประวิตรจารุรัชกุลนะครับอยู่อำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษกันเองเราเคยไปบ้านผู้ใหญ่เฮงมาแล้วไปมาแล้วไปจัดที่นั่นโอ้โหผู้ใหญ่เฮงนี่ใจกว้างอย่างกับแม่น้ำโอ้โหนะครับวันนี้คงจะไม่ทิ้งเราไปไหนนะไม่แน่ครับอ๋อไม่แน่เพราะเขาอยู่ใกล้ฮะครับศรีสะเกษร้อยเอ็ดไม่ไกลกันอย่าพึ่งทิ้งกลับไปไหนค่อยกลับตอนเช้าแล้วกันไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาทิ้งเราอยู่กับพี่โจโอเคพี่โจนพรัตน์นะครับอยู่กับพ่อบ้านไทยไฟด้วยพนาครับผมลุยกันต่อครับยกที่หนึ่งครับติดตามดูนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเพิ่มเติมครับนั่นก็คือสมาคมกีฬาไทยไฟนานาชาติครับแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27และก็มูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมครับว่าพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดสะแบงครับสะแบงครับพระอาจารย์ต้อมของวัดท่าสะแบงครับเหรียญที่มีเพียงแค่10เหรียญแต่วันนี้ครับขยับเข้าหาครับสำหรับน้องโอช5พยัคฆ์หมายมั่นปั้นมือจะไปเป็นเจ้าภาพในยืนหน้าให้ได้ต้องไปยืนรอชิงให้ได้นะครับทางด้านของน้องโอครับขยับเข้าหาต่อนะครับเอาฮุกซ้ายไม่โดนนะครับโดนแค่ขวาของน้องโอครับยิ้มครับผู้ชกจากอิหร่านครับอาลีครับเขาเรียกว่าเป็นสิงโตไฮมึงคาราดครับวันนี้เจองานหนักแน่ครับโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยนี่นะยักษ์เดินเข้าหาครับน้องโอวางแข้งขวาสวยครับดวงปลายเท้าคาราดบอกชายหน้าว่านิดหน่อยจับนิดหน่อยครับไม่เป็นไรครับเดินเข้าหาต่อนะครับอาลีก็ยังไม่ตอบโต้เลยนะครับยังชกในเตียนต้องรับพยายามฮุกซ้ายไม่ถึงครับหมัดไม่โดนซ้ายของน้องโอไม่ถนัดครับยังโดนไม่หนักโอ้โห1 2ลูกนี้พอต้านทานได้ครับหมัดแบบนี้โอ้ขยับเข้าหาวางแข้งซ้ายสวยครับขยับเดินต่อนะครับน้องโอครับเตะซ้ายครับน้องโอครับมันก็ยังโดนปลายเท้าอยู่นะครับยังไม่ได้โดนเต็มข้อล่อเต็มแข้งครับของอาลียังดีอยู่ครับจะหลบหมัดหลบหลีกได้ดีแรกครับก็เตะยืนระยะมันห่างไปหน่อยครับอาลีก็พืดไปครับโดนแข้งขวาอัลละครับโดนแล้วครับไม่ต้องถามหานานเข่าซ้ายครับเอาดูสิฮะโอ้นี่นั่งคาตามาเลยแล้วเนี่ยครับจุกจุกครับโอ้ยเรียบร้อยครับยกแรกครับไปเลยโอ้โหนี่ฮะคุณเข่าพยายามไปครับผมปั่นเข่าครับลูกนี้โอ้พักผ่อนแล้วครับพักผ่อนตามอัธยาศัยครับให้ใช่ไหมแบบนี้หมอนใช่ไหมฮะน่าเห็นใจครับตรงนี้โดนแข้งขวาไปก่อนแล้วเข่าอีกทีนึงจังหวะหายใจเข้าครับนะครับจังหวะหายใจเข้าครับลมเข้าปอดดูครับพยายามจะต่อยปวดนะโดนเข่าซ้ายครับโอ้นั่งขัดสมาธิเลยครับวางแข้งขวาก่อนครับ1ดอกครับเต็มแข้งนะใช่ครับเป็นแข้งแรกที่ใส่เต็มแข้งโอ้กระเทือนฮะแต่ลูกนี้ครับจับแล้วเข่าซ้ายจึ๊กเข้าไปจังหวะหายใจเข้าเรียกว่าจึ๊กครับหายใจเข้ามันก็เลยแบบต่อครับจุกเสียดครับเนี่ยครับต่อยขวาไปก่อนนะครับแล้วก็แทงซ้ายครับมันเป็นจังหวะต่อเนื่องด้วยครับคุณผู้ชมครับเย๋เก๋เลยฮะขวาแล้วแทงซ้ายจึ๊กแบบนี้สั้นๆเรียกว่าฤทธิ์เข่าสั้นกระแทกสั้นๆใช่ครับเป็นขุนเข่าพญาไฟไปเลยครับตรงนี้นอกจากมีฤทธิ์มีสั้นและมีฤทธิ์เข่าสั้นด้วยดูสิครับนี่เป่าเข่าก่อนเข่าพญาไฟจริงๆแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับวันนี้นะฮะมาประกาศรางวัลประกาศผลกันดีกว่านะครับสำหรับผู้ชนะนะครับ The winner is น้องโอช่อ5พยัคฆ์ from Thailand ผู้เข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่บ้านเกิดเมืองนอนที่พะเยานั่นเองนะครับ